วัสดีค่ะแม่ชีพระพลสนองเดชเจ้าค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเจ้าค่ะอยู่กับคุณยายแล้วรู้สึกดีสบายใจทุกอย่างก็ดีแบบก็เลยบวชนานยาวเลยจริงๆไม่อยากสึกนะคะแต่ต้องไปเลี้ยงลูกก็อยากบวชเหมือนแม่บ้างค่ะเห็นแม่บวชแล้วแม่บอกว่าที่นี่เขาดีค่ะแล้วฝึกสมาธิได้ก็เลยอยากมาบวชบ้างทุกคนทุนอื่นนี่บางคนก็เยอะของเราพอเจอแล้วเราหายเลยไม่มีทุกข์แล้วนี่แต่ตอนนี้ยิ่งบวชนั้นยิ่งดียิ่งได้เพิ่มในสิ่งที่เราได้เห็นได้มีความสุขได้คือชอบที่ท่านเวลาแบบท่านก็ป่วยข้างในแต่ข้างนอกท่านแข็งแรงมากจนเราสู้ได้เพราะท่านพาเราไปที่ที่แบบเราแข็งได้